ใหญ่ต้นยาวมากเลยคุณสถาปัตย์แล้วที่คุณโอ้โหเนี่ยนี่แค่ต้นเดียวนะมีอีกเหรอ3 ต้นด้วยกันที่อยู่ในโครงการขุดลอกแก้มลิงที่หนองน้ำกุดสาหร่ายแห่งนี้ค่ะพื้นที่105 ไร่ในพื้นที่หมู่1บ้านสาหร่ายตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิของจังหวัด101คือชาวบ้านเนี่ยเขาต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่คนขับรถแบ็คโฮเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็มารับจ้างขุดแก้มลิงตรงนี้คุณผู้ชมเขาต้องการจะขุดเอาไว้เป็นหนองน้ำเวลาที่หน้าแล้งมาเนี่ย101จะได้มีน้ำใช้ปรากฏว่าในตอนกลางคืนคุณผู้ชมอันนี้ก่อนงานพิธีนะตอนกลางคืนเขาเข้าฝันว่ามีผู้ชายเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบคนโบราณแบบนุ่งสรงมาน่ะแล้วก็มาหาบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำอยากขึ้นจากน้ำตอนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าในน้ำเนี่ยมีอะไรรู้แค่ว่าตัวเองถูกว่าจ้างให้มาขุดลอกให้มาขุดแก้มลิงก็มาแค่นั้นเองแล้วเขาก็บอกในฝันด้วยว่าถ้าสมมุติว่าจะบวงสรวงเนี่ยเหล้าไม่เอานะไม่ดื่มเหล้าน่าจะถือศีลน่าจะรักษาศีลบอกไม่เอาเหล้าเอาแค่เครื่องดื่มชูกำลังเอาแค่ขนมหวานแค่นี้พอคนขับแบ็คโฮก็คิดว่าอ๋อก่อนนอนเราคงดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปหลายขวดวันนั้นทำงานเหนื่อยไม่ได้คิดเลยค่ะคุณผู้ชมว่าความฝันมันจะเป็นจริงจนกระทั่งตอนเช้าเอาตัวแบ็คโฮเนี่ยขุดลงไปจึ๊กไปชนกันกับตอต้นตะเคียนแล้วก็ถึงได้รู้ว่ามันมีอยู่3 ต้นอยู่ในน้ำนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถจะนำขึ้นมาได้เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวคงต้องรอสูบน้ำออกก่อนแล้วต้นที่เอาขึ้นมาต้นนี้ดูจากสายตาดิฉันว่า 30-40 เมตรเห็นจะได้ชาวบ้านตรวจสอบดูเบื้องต้นอายุไม่ต่ำกว่า300 ปีค่ะงานนี้องค์พ่อตะเคียนยังไม่มีชื่อนะเพราะว่าเพิ่งเอาขึ้นมายังไม่มีใครไปทาแป้งด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครมาขอเลขมาเข้าทรงแต่คนเขาก็รู้ข่าวเนี่ยตามไปส่องกันใหญ่เลยว่าพี่คนที่ฝันพี่คนนั้นขับรถแบ็คโฮหมายเลขอะไรผู้สื่อข่าวไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะคุณผู้ชมไปซูมดูตัวเลขมาให้เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นนะ SY2154 ใช่ไหมแต่มันมีป้ายทะเบียนด้วยนะคะเป็นป้ายทะเบียนหมายเลขรถที่เดี๋ยวเตรียมจะขนเอาไปเขามีป้ายนี่วางอยู่ด้านหน้าฮีโน่83-1คุณว่า1หรือไอ1เหรอแต่ปกติเลข1มันต้องมีหัวป่ะเออใช่เห็นไหมเออพ้องพลมีไทยแลนด์นี่ไงเสียงแตกแล้ว